อสลามมอะัยกุมและสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้เราก็พาแมา่ยาม,มาทานข้าวนอกบ้านเหมือนเดิมคะ่ะมีความรู้สึกว่าโดนร้านอาหารร้านนี้ป้ายาแล้วนะคะมาบ่อยมากกอไก่สิบล้านตัวซึ่งดิฉันผู้ที่มาทานด้วยกันก็เลยถามสามีว่าเมื่อไหร่เธอจะเปลี่ยนร้านอาหารสักทีคำตอบที่ดิฉันได้ก็คือไม่รู้นางบอกว่า จะกินไปจนกว่าจะเบื่อนุ่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเบื่อเมื่อไหร่เพราะว่ากินนานเหลือเกินกินบ่อยมากพอทานข้าวเสร็จนะคะสามีก็มาจอดพักละหมาดแบบหนึ่งค่ะที่มัสยิดข้างทางนะคะซึ่งถนนเส้นนี้ก็เป็นอิสลามบัดมอเตอร์เวย์นะคะซึ่งถ้าตรงไปจนสุดสายเลยเนี่ยก็จะถึงไฟซ่องมัสยิดนั่นเองค่ะส่วนขวัญกับแม่ยาก,ก็นั่งรอในรถนะคะพอสามีละหมาดเสร็จเ,เราก็ไปกันต่อค่ะ เพราะว่าจะพาแม่ย่าไปที่สวนสาธารณะเดิมนะคะจะพาแม่ย่าไปเดินออกกําลังกายนั่นเองค่ะแต่ว่าแดดใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ก็พอมีให้อุ่นๆอยู่หน่อยๆนะคะแล้วขวัญรู้สึกว่า่าปีนี้นะคะปากีสถานไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรือเป็นเพราะว่าความเคยชินหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะหรือว่าอยู่มานานก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าปีนี้นะคะหิมะ ยังไม่ตกเลยนะคะที่มูีที่เราเคยไปเนาะซึ่งปกติเนี่ยมันจะตกแล้วนะคะแต่ปีนี้คือตกช้ามากๆขวัญก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่หนาวเท่าไหร่และเวลาออกนอกบ้านปกตินะคะก่อนหน้านี้ปีก่อนๆขวัญออกนอกบ้านเนี่ยต้องมีเสื้อแขนยาวตลอดเลยแต่ปีนี้นะคะดูที่ขวัญใส่นะทุกคนยังเป็นชุดธรรมดาอยู่เลยแต่ว่าใส่ทับข้างในสองชั้นนะคะ คือก็ยังมีความรู้สึกแบบธรรมดาอยู่เลยปกติถ้าหน้าหนาวเนี่ยถ้าออกจากบ้านนะคะณเวลานี้นะจะสั่นแล้วนะคะคือหนาวอากาศเนี่ยประมาณตอนที่ขวัญไปก็คืออยู่ที่ประมาณ10องศานะคะถามว่ามันหนาวไหมสําหรับคนที่ไม่เคยเจออากาศหนาวหนาวมากค่ะแต่ว่าขวัญก็คือธรรมดามากคือชิวๆมากเลยค่ะก็เลยชวนสามีมาเล่นตีแบดกันนะคะออกกําลังกายและไม่ยากก็นั่งดูค่ะ และพอตีแบดไปได้สักพักหนึ่งแม่ยาก,ก็บอกว่าเริ่มหนาวนะคะเราก็เลยต้องหยุดเล่นแล้วก็พาแม่ยาก,กลับบ้านนั่นเองค่ะแต่ว่าที่ตีกันอยู่เนี่ย คือก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะตีจนแดดหมดเนาะขวานก็เลยคุยกับสามีว่าเราพยายามเนาะอย่างน้อยๆเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ออกบ้านสักสองวันก็พอเพราะว่าให้ไม่ย่าอยู่แต่บ้านก็คือคนแก่นะเนาะก็ต้องเข้าใจเขาก็เบื่อเป็นเหมือนกันกับเรานี่แหละแต่ว่าเราก็จะพยายามเนาะพาไมย่ยากออกนอกบ้านให้ได้มากที่สุดนะคะอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะ สองวันสาวันอะไรเงี้ยไปช่วงใบยๆช่วงแดดแก่ๆเนะาะผานแม่ย่าไปรับวิตามินจากแดดนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะกลับกันแล้วค่ะทุกคนค่ะพอดีสามีไปเอารถที่จอดไว้นะคะก็เลยผ่านแม่ย่าเดินออกกําลังกายมารอที่ข้างหน้านะคะนู่นนะคะประตูที่เข้ามานะคะผานแม่ย่าเดินออกกําลังกายนะคะทุกคนขวัญจะให้ดูนี่ขวัญชอบมากคือคลาสสิกมากอยากมีไว้ที่บ้านสักคัน คงจะขนกันไปได้ทั้งครอบครัวนะคะเป็นรถแท็กเตอร์ขนดินนั่นเองคะ่ะและบรรยากาศช่วงนี้ก็คือช่วงบ่ายสี่โมงครึ่งนะคะแต่แดดหมดแล้วนะทุกคนคะ่ะและอย่าถามขวัญน,นะว่าที่เห็นเป็นควันๆหมอกๆเนี่ยมันคืออะไรขวัญก็ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นฝุ่นหรือว่า เป็นหมอกควันหรืออะไรขวัญก็ไม่ทราบแต่อย่างใดนะคะรู้แต่ว่าแดดไม่มีตอนนี้คือแบบมันมัวไปหมดเลยนะคะนี่แหละใครจะมาอยู่ปากีสถานเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยค่ะค่ะต้องได้เจอแน่นอนกับบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าคนที่นี่อยู่กันได้ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะ PM 2.5แล้วล่ะค่ะแต่คนที่นี่ก็คืออึดมากนะคะซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆต่อ การดำรงชีวิตของคนที่นี่เลยและหลังจากนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วคะ่ะถ้าเข้ามาชมคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแม่ย่าบอกว่าหนาวแล้วอัสสลามูอะลัยกุมและสวัสดีคะ่ะ